โยสวัสดีครับผมเมงนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาว่างถ่ายคลิปเลยเพราะว่างานเยอะมากนะฮะแล้วก็ทำให้ไม่มีทั้งเวลาถ่ายแล้วก็ไม่มีเวลาตัดคลิปด้วยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะถ่ายลวกๆหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้ตัดเลยอาจจะอัปโหลดทั้งรุ่นไปเลยนะฮะคงงั้นแหละคือขอนั่งนิดนึง คือเอาจริงๆช่วงนี้ก็มีความคิดในหัวแล้วก็มีอะไรที่อยากถ่ายให้คุณผู้ชมดูเยอะนะฮะแต่อย่างที่บอกไปก็คือไม่ได้มีเวลาว่างที่จะถ่ายอะไรขนาดนั้นนะฮะก็วันนี้มีของมาอัปเดตจริงๆเพิ่งสั่งของมาใหม่นี่สั่งมากับไอ้นี่คือจริงๆไม่ได้สั่งหรอกไปประมูลจากใน Facebook มาได้มาในราคา450บาท450บาทรวมค่าส่งด้วยก็จะเป็นประมาณ500บาทพอดีนะครับซึ่งตัวเนี้ยจริงๆระบบมันยังใช้ได้ปกตินะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ฐานไว้แบบนี้นะครับใส่การ์ดแถมให้มาเป็นการ์ดโมนะเป็นการ์ดเหมือนการ์ดกระดาษแข็งนะแต่คือก็เล่นกับตัวไดเวอร์ได้ปกตินะครับคือมานั่งย้อนดูของเล่นดีเขียดที่ผมมีทั้งหมดณตอนนี้จริงๆตอนนี้ขาดแค่ตัวบุกมาร์เกอร์อย่างเดียวแต่ว่าตัวเข็มขัดคือมีเยอะมากเยอะในขนาดที่แบบว่าเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยครับคุณผู้ชมคือแบบกูเก็บดีเขียดอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยจริงๆคือยกตัวอย่างเลยนะอันนี้คือดีเขียดที่ซื้อครั้งแรกแล้วก็มาตัวเนี้ยเป็นตัวหัวที่คือมันเกิดเรื่องจากที่ว่าตัวเนี้ยผมตอนนั้นไปหามาซื้อจากโกดังมือสองที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตัวเครื่องมันผมแงะจนมันรวนจนไม่ค่อยดีแล้วนะครับมันอ่านการไม่ค่อยได้ทีนี้ก็ไปเจอเพื่อนมาเพื่อนเขาไปหาเจอที่ร้านขายของญี่ปุ่นถูกๆมั้งก็เลยเจอหัวเนี่ยมีแค่หัวนะ80บาทก็เลยฝากซื้อมาก็เลยได้มา2อันนี้แต่ทีเนี้ยผมรู้สึกว่าผมมีความคิดที่อยากจะได้ตัว Neo DK แต่ Neo DK ราคามันสู้ไม่ไหวว่ามัน 5,000 กว่าบาทก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ตัวนี้แหละมาพ่นสีแต่ทีเนี้ยมาดูในตลาดก็รู้สึกว่าเอ้ยก็อยากเก็บตัวสีขาวด้วยแล้วก็อยากเก็บตัว Neo ด้วยคิดยังไงดีก็งั้นตัดปัญหาซื้อตัวใหม่มาอีกอันแล้วก็ทำสีไปเลยจบจะได้มี2เวอร์ชันอ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมคือตอนนี้อยากได้มี OD เขตมากแต่ว่าสู้ราคาตลาดไม่ไหวจริงๆตอนนี้มันตอนแรกมันเปิดตรงประมาณ 4,000 จนถึงประมาณ 5,000 แต่ตอนนี้บางร้านแม่งขาย 6,000 กว่าแล้วก็มีคือผมเชื่อว่าในอนาคตราคามันคงจะอาจจะดีขึ้นเยอะกว่านี้นะนะถ้าเกิดดูตามตลาดตอนนี้ทั้ง Neo DK แล้วก็ Neo DN เลยคือแบบราคาแม่งสูงอะสูงมากๆเลยก็เลยทำอะไรไม่ได้มาพ่นสีเอาแล้วกันนะครับเหนื่อย ขอพักแป๊บหนึ่งคือจริงๆคลิปนี้ก็มาบอกประมาณนี้แหละมาอัปเดตนะครับคือตัวดีเคทตัวนี้คือไม่ได้ถ่ายตอนเปิดกล่องนะคือมันก็เปิดกล่องอันแพ็คปกติไม่ได้มีอะไรมากก็เลยว่ามาเข้าประเด็นเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมีคลิปต่อจากนี้อาจผมยังบอกไม่ได้ครับว่าจะมาตอนไหนแต่ว่าบอกแน่ๆว่าจะต้องมี2คลิปนี้แน่ๆแน่นอนก็คือว่าหนึ่งก็คือจะถ่ายคลิปตอนเปลี่ยนตัว Decade Diver เนี่ยเป็น Neo Decade นะครับ1คลิปจะสอนการลงสีการตกแต่งเท็กเจอร์อะไรต่างๆสไตล์ของผมนะครับอาจจะมีผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วเดี๋ยวรอดูตอนผมเก็บรวบรวมข้อมูลอีกทีเดี๋ยวก็มานําเสนอไปคลิปอีกทีนึงนะครับนี่ขอบอกอีกทีนึงส่วนคลิปที่2จะเป็นคลิปการโมสายเข็มขัดซึ่งผมเคยทำไปแล้วเมื่อประมาณปีที่แล้วก็คือตัวนี้นั่นเองแบบเนี้ยเปลี่ยนเป็น CSM อ่ะแบบสายแบบเนี้ยซึ่งแบบนั้นเป็นเวอร์ชันเก่านะครับแต่ผมจะทำเป็นเวอร์ชันใหม่ก็คือเปลี่ยนสายแบบใหม่นั่นเองนะครับก็สรุปง่ายคือจากเข็มขัดดีเคดนี้เราจะมีคลิป2คลิปด้วยกันนั่นก็คือ1เปลี่ยนพ่นสีเป็น Neo Decade นะครับกับ2สอนโมสายจะแยกกันนะครับ2คลิปนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มเกี่ยวกับตัวดีเคดหรือว่าตัวเข็มขัดเส้นอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับเอ้ยล่าสุดเพิ่งมีตัวไอ้นี่ใช่ไหมตัว CSM กิบ่าแล้วคือเพิ่งมาย้อนดูเว้ย
นี่หยิบไม่รู้สดๆเลยนะเนี่ยคือมีน้องๆหนูแล้วก็มีคนอินบ็อกซ์มาเยอะมากแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากว่าอยากให้โมสายคีบะให้เป็นซีดเอ็มซึ่งผมบอกว่าเอ้ยน่าลองเหมือนกันแต่ว่าก็ยากนิดนึงเพราะว่าตัวสายคีบะเนี่ยเขาแบบเห็นปะเท็กเจอร์เขาเป็นโซ่ๆแบบเนี้ยเออคือมันก็โมยากในระดับหนึ่งไงแล้วคือที่ผมสงสัยก็คือเห็นตัวสาย CSM ของคีบะแล้วเว้ยรายการดังเฉย เห็นตัวสาย CSM ของคีบะแล้วเว้ยคือไม่มั่นใจว่าในหัวผมตอนแรกผมคิดว่ามันควรจะเป็นพลาสติกแล้วก็มีเหล็กตรงเนี้ยแบบเป็นโซ่จริงๆอ่ะเออแต่ที่เห็นคร่าวๆในงานแสดงโชว์ของตัว CSM ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นตัวพลาสติกที่มันหล่อมาเป็นบล็อกเดียวกับตัวสายเข็มขัดเลยหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่รู้รอตัวเสร็จต้องรอดูตัวเข็มขัด CFM เปิดตัวมาตัวเต็มอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็รอลุ้นว่าอยากให้ทำให้มันเป็นโซ่ๆอ่ะเออเท็กเจอร์มันจะได้ดูแบบดูดีหน่อยเนี่ยมันจะเป็น CFM ทั้งทีอ่ะเออขอให้มันทำออกมาดูดีหน่อยนิดนึงนะครับก็เราดูต่อไป ฝุ่นเยอะมากขอเก็บแบบโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาพูดแบบพูดเร็วๆพูดเร็วๆเลยคลิปนี้ไม่ตัดด้วยไม่ตัดต่อบอกตรงๆไม่ตัดเลยเพราะผมไม่มีเวลาตัดแล้ว มาโชว์ให้ดูอีกทีนะครับเข็มขัดที่มีทั้งหมดตอนนี้ที่เป็นดีเคทแม่งมีเยอะมากผมบอกเลยตอนแรกผมถือยังไงวะอ่ะนี่ก็ได้มันจะร่วงไหมเนี่ยที่ผมนิ่งเพราะว่าผมจะเอาแคปไปเป็นปกคลิปนั่นเองนะฮะอาจจะขอทัดแสงนิดนึงโอ้โอเคนะครับประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะฮะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ว่างอัพคลิปลง YouTube เท่าไหร่ต้องขอโทษไปด้วยนะครับเพราะผมแม่งไม่มีเวลาว่างจริงๆตอนนี้แฟนเพจแม่งก็แทบจะโล่งแทบจะแบล็งว่างเหมือนแม่งไม่มีเชื่อจะลงแล้วอ่ะเออคือพูดจริงๆไม่มีอะไรจะลงจริงๆพูดจริงๆนะ โอเคนะฮะอย่าลืมฝากไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook ด้วยตอนนี้รู้สึกว่าจะ6,000ไลค์แล้วนะก็ถ้าเกิดว่าครบ 10,000 ไลค์ก็จะมีกิจกรรมแจกของอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้YouTube ก็ 20,000 กว่าซับแล้วเหมือนกันนะครับก็จะพยายามพัฒนาทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดคุณชมมีข้อติชมอะไรอยากให้ผมเพิ่มตรงไหนหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมพร้อมที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นนั่นเองนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับไปละบ๊ายบายอย่าลืมติดตามด้วยจะมีคลิปการโมดิเคทในเร็วๆนี้ภายในเร็วๆนี้แหละนะยังบอกไม่ได้โอเคไปละบ๊ายบายเช่นนี่แม่งจะตีหนึ่งแล้วเนี่ย